ท่านผู้ชมครับมีหลายท่านเลยครับที่ดูรายการทำไข่เจียวยกส่งแล้วรู้สึกว่าตามไม่ทันและอยากจะให้ได้ทำดูอีกรอบนึงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหม้อนะครับครั้งที่แล้วเราทำหม้อเล็กกว่านี้หน่อยทรงตรงแบบนี้ทรงกระบอกแบบนี้ผมใช้3ฟองหม้อแบบนี้มันใหญ่ขึ้นไปหน่อยผมเลยใช้4ฟองนะครับง่ายเลยครับตีไข่ก่อนเลยตีแล้วเนี่ยต้องอย่างนี้ดูน้ำมันท่านผู้ชมครับว่าเราใช้เท่าไหร่โอเคน้ำมันก็ไม่ใช่ท่วมนะครับประมาณนี้นะครับให้เขาร้อนเลยครับแล้วผมก็จะมีมะนาวหน่อยครับแล้วก็น้ำปลาตีให้เข้ากันทีนี้ท่านผู้ชมชอบที่จะใส่อะไรใส่ลงไปได้เลยในนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีปลากระป๋องเป็นทูน่าในน้ำมันนะครับเอามาใส่กันที่เลือกเป็นน้ำมันเพราะว่าเราไม่อยากให้ส่วนผสมที่เป็นอย่างอื่นเข้าไปผสมอีกนะครับก็ใส่เป็นทูน่าอย่างนี้ครับแล้วไม่ตีแล้วนะครับตอนนี้เทคนิคตอนนี้ก็คือคนอย่างเดียวครับเอาน้ำมันออกบ้างก็ดีครับคนแบบนี้ครับแล้วก็มีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับพายพลาสติกที่ทนความร้อนหน่อยครับเตรียมไว้เลยอ้าวใส่ลงไปแล้วครับผมก็พลิกไข่ที่เขาสุกแล้วอย่างนี้ครับพลิกไว้ดันไข่สุกเข้าไว้ตรงกลางเพราะว่าไข่ดิบเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางมากไม่ได้เพราะว่าเวลาเราทำให้เขาสุกตรงกลางมันหนาใช่ไหมครับมันยกทรงนี่มันหนารอบๆจะเจอความร้อนหมดตรงกลางจะเจอความร้อนยากเพราะนั้นผมก็พยายามผักไข่ดิบเนี่ยให้ออกไปอยู่ข้างนอกก่อนครับไข่สุกก็เข้ามาอยู่ข้างในไฟห้ามเบานะครับเพราะถ้าไฟเบาไข่จะถูกดรอปตัวเองลงมันจะไม่ฟูขึ้นน้ำมันก่อนพริกถ้าสมมติน้ำมันเยอะเกินไปท่านผู้ชมก็เตรียมเอาน้ำมันออกซะบ้างก็ได้นี่ก็ปล่อยไปไม่ต้องทำอะไรมากครับอย่างที่บอกก็คือว่าเราทำให้เขาสุกตรงกลางเรียบร้อยแล้วสมมติน้ำมันมันเยอะเราก็เทอย่างนี้ครับใส่ลงไปแต่ข้อสำคัญคือกระทะต้องไม่ติดครับนั่นแหละหัวใจเลยถ้าติดไข่ติดกระทะเมื่อไหร่กลับไม่ได้นะครับเพราะนั้นหม้อที่เราทอดเนี่ยมันต้องเป็นทรงกระบอกนะครับจะเป็นปากกว้างก้นแคบไม่ได้เลยต้องเป็นทรงกระบอกเลยครับแล้วก็เล็กเท่าที่ท่านผู้ชมอยากจะให้ไซส์ของไข่ของเราเล็กเท่าไหร่เนี่ยใช้ตามนั้นครับเวลาท่านผู้ชมอย่างเงี้ยไฟมันก็จะทอดข้างล่างจนหอมเอาละครับผมจะกลับนะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเวลาเราทอดแบบนี้เนี่ยน้ำมันก็จะมาอยู่ขอบกระทะที่เราทอดเห็นไหมครับเนี่ยเราออกซะบ้างแล้วไข่แบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำมันครั้งเดียวทิ้งเลยเราไม่ได้ใช้น้ำมัน 2-3 ครั้งมาเจียวเวลากลับสอดพายนิ่มๆเนี่ยลงไปอย่าพายแข็งนะครับสอดลงไปแล้วเรายกไปพร้อมๆกันอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะเอาละลองกลับอีกครั้งท่านผู้ชมครับลองดูนี่สอดเข้าไปข้างใต้แล้วก็พลิกขึ้นอย่างนี้ครับตอนนี้โอเคท่านผู้ชมครับวิธีง่ายๆคือเวลากลับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโฮไข่เอาไว้ไอ้เนี้ยช่วยอย่างนี้เองขยับเบาๆขึ้นเบาๆตัวนี้เป็นตัวเกาะไข่ให้ขยับให้ไข่มันลอยจากหม้อมาแล้วก็พลิกง่ายนะครับไม่ยากลองทำดูสัก10ครั้งทำได้เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ผักชีวางหน่อยไม่อยากวางข้างบนเพราะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนี่เลยครับเรียบร้อยครับ